พายุใต้ฝุ่นโซเดลเข้าอีสาน 25-27 ตุลาคมพายุลูกใหม่จ่อเข้าไทย 29-31 ตุลาคมทีมกรุ๊ปชี้พายุใต้ฝุ่นโซเดลคาดจะอ่อนกำลังเป็นดีเพรสชันเข้าภาคอีสาน 25-27 ตุลาคมตามด้วยพายุดีเพรสชันลูกที่18เข้าไทยวันที่ 29-31 ตุลาคมนายชวริตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนหรือทีมกรุ๊ปโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชวริตจันทรรัตน์ระบุว่าพายุใต้ฝุ่นโซเดลคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นดีเพรสชันเข้าภาคอีสาน 25-27 ตุลาคมตามด้วยพายุดีเพรสชันลูกที่18เข้าไทยวันที่29-31 ตุลาคมพายุใต้ฝุ่นโซเดลก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพายุจรลูกที่17ของปีนี้เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกวันที่22ตุลาคมจากฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้และเพิ่มกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับ1วันที่24ตุลาคมอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนขึ้นฝั่งเวียดนามทำให้ฝนตกหนักที่เมืองดองฮอยวินและพื้นที่ใกล้เคียงวันที่25ตุลาคมอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันเคลื่อนที่เข้าสู่ลาวทำให้ฝนตกปานกลางถึงหนักที่เมืองเซกองอัตตะปือจำปาสักและพื้นที่ใกล้เคียงทำให้เกิดฝนตกปานกลางที่นครพนมสกลนครยโสธรกาฬสินธุ์วันที่26ตุลาคมทำให้เกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในภาคอีสานตอนบนเชียงใหม่ลำพูนน่านแม่ฮ่องสอนแม่สอดตากและภาคเหนือตอนล่างวันที่27ตุลาคมฝนตกเล็กน้อยทั่วทั้งประเทศไทยพายุดีเพรสชันลูกที่18ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้คาดว่าจะเป็นพายุจรลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกวันที่29ตุลาคมขึ้นฝั่งเวียดนามทำให้ฝนตกหนักที่เมืองดานังลาวใต้และพื้นที่ใกล้เคียงวันที่30ตุลาคมเคลื่อนที่เข้าสู่ลาวทำให้ฝนตกปานกลางในพื้นที่ลาวใต้ฝนตกปานกลางถึงหนักที่อุบลราชธานียโสธรศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในทั่วทั้งภาคอีสานเชียงใหม่ลำพูนน่านแม่ฮ่องสอนแม่สอดตากและภาคเหนือตอนล่างวันที่31ตุลาคมฝนตกเล็กน้อยทั่วทั้งภาคอีสานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเตือน2ฝั่งเจ้าพระยาเตรียมยกของหนีน้ำกรมชลประทานเผยระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นแจ้งเตือนบริษัทห้างร้านแพร้านอาหารที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาประชาชนเตรียมยกของหนีน้ำได้เลยดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์และพิจิตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์700ถึง900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกเช่นกันทำให้มีปริมาณน้ำที่ต้องเร่งระบายออกส่งผลให้การระบายน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งทำได้เพียงเล็กน้อยประกอบกับในระยะนี้มีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา889ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในเกณฑ์ประมาณ900ถึง1,100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณคลองโผงเพงคลองบางบานอำเภอบางบานอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตรและหากมีฝนตกเพิ่มเติมจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่าเกณฑ์ดังกล่าวดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแผ่ร้านอาหารและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัยในระยะต่อจากนี้ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่23ตุลาคม2563ถึง29ตุลาคม2563ในช่วงวันที่24ถึง29ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในขณะที่พายุใต้ฝุ่นโซเดลพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนเข้าบริเวณอ่าวตังเกียในช่วงวันที่25ถึง26ตุลาคมลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นและมีลมแรงโดยในช่วงวันที่25ถึง29ตุลาคมจะมีฝนบางแห่งในภาคเหนือรวมทั้งทางตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่23ถึง29ตุลาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย